ขับเทสลามาปีกว่าครับผมกับระยะทางเกือบ 50,000 กิโลเมตรเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันบ้างผมมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเท่าไหร่ดูแลอะไรยังไงบ้าง นะครับผมคลิปนี้มาบอกเล่าให้กันได้ฟังครับสวัสดีครับผมต้อมไอมอสนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์ของโมเดล Y ที่เราได้ขับนะครับเราเคยรีวิวกันไปแล้วทั้งโมเดล Y Long Range รุ่นที่เรากำลังขับอยู่นะตัวนี้เราซื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายธันวา2021ตอนนี้ก็ประมาณ1ปีกับ4เดือนละที่เราขับมานะครับระยะทางตอนนี้ผมพาทุกคนไปดูกันก่อนว่าเท่าไหร่นะฮะนี่กดที่รูปรถมาดูที่ซอฟต์แวร์เห็นไหมครับว่าตัวเลขณตอนนี้อยู่ที่ 48,451 กิโลเมตรนะครับก็เกือบ 50,000 ถามว่าการบำรุงรักษาและกันเป็นอย่างไรกันบ้างต้องบอกก่อนว่ารถยนต์ไฟฟ้าถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์น้ำมันนั้นดูแลง่ายกว่ามากๆเพราะว่าชิ้นส่วนน้อยกว่าไม่มีเครื่องยนต์มีเฉพาะตัวระบบมอเตอร์แบตเตอรี่ที่ดูแลหลักๆนะกับพวกระบบไฟกับ 40,000 กิโลเมตรที่ผมขับมาเนี่ยเอาค่าซื้อก่อนค่าซื้อที่ผมซื้อมาคันนี้ตอนแรกต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ซื้อผ่านเกรย์มาร์เก็ตเนาะราคาที่ผมซื้อตอนนั้นอยู่ที่ 3,590,000 บาทแต่ว่า Tesla Official ในประเทศไทยมาเร็วมากนะครับรุ่น Tesla Model Y Long Range รุ่นเดียวกับที่ผมขับเนี่ยราคาอยู่ที่ 2.2 ล้านบาทเท่านั้นนะครับโอเคไม่เป็นไรเราขับก่อนได้ประสบการณ์ก่อนนะครับเรื่องบำรุงรักษาตอนนั้นเนี่ยที่ผมขับแล้วก็เข้าไปเช็คบริการนะต้องบอกว่าผมอาจจะไม่ได้เข้าไปบ่อยแล้วกันไปทำการเช็คอีกทีนึงในช่วงเนี่ย 18,227 กิโลเมตรนะครับค่าบริการเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่าผมจ่ายไปเท่าไหร่บ้างเอาบริการตัวรถก่อนนะที่ต้องดูแลกันบ่อยๆจริงๆเป็นเรื่องของเนี่ยไส้กรองอากาศที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเกือบ 20,000 นะครับที่ไปเปลี่ยนมานะฮะมีค่ากรองแอร์ค่ากรองอากาศค่าน้ำยาฉีดกระจกนะครับค่าบริการเช็คต่างๆเฉยๆนะครับแล้วก็ค่าเซตระบบในใบเสร็จเนี่ยเขาบอกว่า 29,000 แต่ 29,000 น่ะมันไปหนักๆเพราะว่าอันนั้นเป็นค่าที่ผมตกแต่งรถนะผมไปทำสีแคริเปอร์เบรกที่ 22,000 นะครับดังนั้นค่าบริการจริงๆมันค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับถ้าเราดูจากเอกสารนี้นะครับการตรวจเช็คมันตรวจเช็คยังไงเขาจะมีรอบให้แล้วครับเหมือนกับรถยนต์น้ำมันทั่วไปบางคนอาจจะ 5,000 บางคนอาจจะ 10,000 หรือเข้าไปเช็คอย่างยี่ห้ออื่นก็อาจจะมี 5,000 เข้าไปเช็คนะ 10,000 เข้ามาเช็คนะ 20,000 เข้ามาเช็คลักษณะจะเป็นแบบเดียวกันแต่พอเราเข้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยได้ตรวจสอบอะไรเยอะน้ำมันเบรกก็ไม่ค่อยต้องได้เปลี่ยนเพราะว่าคันนี้เองเนี่ยน้ำมันเบรกไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะเราใช้ระบบการรีเจเนเรตมาช่วยมันจึงทำให้ประหยัดเบรกผมไปลองเช็คตัวพระเบรกนะตอนที่ผมเอารถไปทำช็อคอัพพระเบรกยังเหลือเยอะมากทั้งหน้าและหลังเลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปตอนนั้นผมมาเปลี่ยนในช่วงเกือบ 40,000 กิโลเมตรคือเปลี่ยนยางนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าผมอยากลองยางซีรีส์ใหม่เฉยๆแล้วก็ยางเดิมมันจะมีเส้นหนึ่งที่มันมีเสียงเพราะว่ามันไปเหยียบตะปูมาพอไปเหยียบตะปูเสร็จปุ๊บเนี่ยผมไม่ค่อยได้เช็คและจะมีช่วงแรกๆที่ไม่ค่อยได้สลับยางแต่เอาจริงผมแนะนำว่าถ้าใครขับ Tesla เองหรือว่าขับฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้าควรจะสลับยางนะฮะสลับยางซ้ายขวาหน้าหลังก็ได้แล้วแต่ว่ารถของเรานั้นสลับได้แบบไหนแนะนำว่าให้สลับทุกหนึ่งหมื่นกิโลเมตรครับขับไป 10,000 เนี่ยไปที่ศูนย์เลยนะครับอาจจะไปร้านยางก็ได้ Thai Part Be Quick หรือว่าที่ศูนย์บริการที่เราไปซื้อเขาสามารถสลับถ่วงยางให้เราได้มันจะทำให้ยางสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าเอาจริงบางคนสามารถใช้งานยางเนี่ยได้ถึง 50,000 กิโลเมตรนะแต่ว่าผมไปเปลี่ยนซักช่วงราวๆเกือบ 40,000นะครับแต่ว่าไม่เปลี่ยนก็ได้เพราะว่าดอกยางมันยังเหลือเยอะอยู่ผมแค่อยากจะเปลี่ยนช่วงล่างตัวยางใหม่ให้มันดูหนาขึ้นนั่นคือค่าใช้จ่ายที่เยอะสุดมั้งน่าจะสักประมาณ 60,000 บาทเพราะว่ายางเส้นหนึ่งประมาณ 15,000 สำหรับขนาดขอบ20นิ้วนะอันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าที่เสียหนักๆคืออะไรแต่โดยรวมแล้วเนี่ยระบบไฟไม่พังแบตเตอรี่ไม่พังน้ำยาอื่นๆไม่ต้องมีเฉพาะไส้กรองที่ต้องเปลี่ยนกันบ่อยๆมีเพียงเท่านี้จริงๆครับแล้วนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องค่าชาร์จค่าชาร์จเนี่ยถ้าตีกลมๆง่ายๆนะ1กิโลให้คิด1บาทก็ได้เพราะว่าเราชาร์จรวมๆกันทั้งทางฝั่งของไฟบ้านที่เป็น TOU หรือว่าไฟ DC ที่เป็นตามตู้เนาะถ้าสมมุติว่าผมคิดอ่ะ 48,451 กิโลเมตรก็ตีไปกิโลละบาทแต่มันจะมีแอปพลิเคชันนึงที่ผม track เอาไว้นะฮะอาจจะตรงบ้างหรือคาดเคลื่อนเพราะบางทีในช่วงแรกๆที่ปตท.เปิดให้ใช้งานฟรีอ่ะผมไปเติมไฟฟรีไง
แล้วก็เราก็ไม่ต้องเสียค่าตรงนั้นแต่ว่าในระบบมันจะเก็บเอาไว้อ่ะผมให้ดูตรงนี้ครับนี่คือจำนวนไฟที่ผมเติมไฟเข้าไปได้นะครับอยู่ที่7,952 หน่วยหรือ 7,952 กิโลวัตต์อาวเวอร์นะครับนี่คือจำนวนไฟที่เติมเข้ามานะครับแล้วก็ค่าไฟที่เขาคำนวณคร่าวๆนะครับอยู่ที่ 27,000 อันนี้เป็นแอปพลิเคชันเทสซี่นะอาจจะมีบวกลบจากนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามาเปรียบเทียบกับค่าน้ำมันจริงๆเราอาจจะเสียไปสักราวๆเกือบ 200,000 นี่นะครับที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าเฉลี่ยให้ได้ฟังคือเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของไฟถ้าไม่เข้าข้างตัวเองมากผมตีให้กิโลละบาทก็ได้เราจะเห็นว่าขับรถไป 48,000 โลก็จ่ายเท่านั้นแต่ความจริงมันอาจจะน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็เรื่องของค่าประกันในช่วงปีแรกด้วยความที่มันเป็นรถที่นำเข้ามามันก็เลยจ่ายราคาแพงหน่อยอยู่ที่สัก 95,000 แต่ว่าพอในปีที่2เนี่ยจะเริ่มถูกลงละมีผู้ให้บริการหลากหลายเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับและ Tesla ประเทศไทยนะครับก็มีนำรถเข้ามาจึงทำให้ราคาของค่าประกันนั้นลดลงนะครับถ้าทางฝั่งของ Tesla Official เขาจะสตาร์ทราวๆสักประมาณ 40,000 ไปจนถึง 60,000 กว่าๆถึง 70,000 ก็มีแต่ถ้าเป็นรถผมที่หาได้นะในกลุ่มก็จะอยู่ราวๆ 60,000 นะครับอันนี้เป็นค่าประกันนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นใน Tesla คันนี้โดยรวมผมสรุปให้ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นถ้าบำรุงรักษาน้อยแต่ผมไปเสียเยอะในช่วงการตกแต่งรถมากกว่าเนี่ยติดพวงมาลัยยกใส่ม่านบังแดดนะครับใส่นั่นทำโน่นทำนี่อันนั้นมันไปหมดเยอะกว่าค่าบำรุงรักษาอีกด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราจะใช้งานกันบ่อยๆนะยกตัวอย่างเช่นพวกการเดินทางว่าการชาร์จอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็อาจจะมีเนี่ย Easy Pass ด้วยถ้าเดินทางเข้าไปทางฝั่งของกรุงเทพมหานครก็ต้องใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็ต้องมีการเติมเงินดังนั้นครับวันนี้ครับจึงมีแอปพลิเคชันอีกหนึ่งตัวมาแนะนำนะครับคือ TTB Touch นะครับอาจจะสงสัยว่าทำไม TTB Touch มาเกี่ยวข้องกับรถยนต์ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนละกันนะครับ TTB Touch เป็นแอปพลิเคชันของธนาคาร TTB ที่เป็นทหารไทยมาจับกับธนชาติรีแบรนด์กลายเป็น TTB ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครเคยใช้ฝั่งของธนาคารทหารไทยอยู่เราจะมีบัญชีของ TTB อยู่ละนะครับก็ไปเปิดสมัครง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนอะไรยังไงเดี๋ยวผมลิงก์ข้อมูลไว้ให้ดีกว่าแต่หลักๆคือเราต้องมีบัญชีของ TTB Touch ด้วยนะครับเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับผมได้เคยซื้อรถ Ora Good Cat กับทางฝั่งของ GWM และไปใช้สินเชื่อของ TTB นะครับดังนั้นจึงทำให้ผมได้รู้ว่าในแอปพลิเคชัน TTB เนี่ยเขาจะมีหลากหลายฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับวันนี้ที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันนี้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า My Car ซึ่งฟีเจอร์ My Car นั้นเป็นอีกหนึ่งอย่างละกันที่ทำให้ TTB Touch มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นมากกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับนี่เห็นไหม Ora Good Cat ที่ผมไปซื้อเอาไว้นะครับถามว่าตรงนั้นตอนที่เราซื้อเราทำอะไรได้บ้างนะครับตอนที่จัดสินเชื่อในรอบนั้นจากทางฝั่งของ TTB ผมจะรู้ว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่สินเชื่อยอดจัดเราจัดอยู่ที่เท่าไหร่กี่งวดต้องจ่ายงวดละเท่าไหร่เขาก็จะสามารถลีสรายการออกมาให้ได้แต่ว่าในรอบนี้ผมชำระเสร็จสรรเรียบร้อยละไปปิดยอดเรียบร้อยมันก็เลยไม่ขึ้นข้อมูลอะไรนะครับในแอปนี้เองนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะขายรถเราสามารถประมูลขายได้เลยหรือว่าเช็คราคาได้ว่าสภาพของรถณปัจจุบันเป็นแบบนี้สภาพเป็นแบบไหนและเราจะขายได้เท่าไหร่เขาจะมีการขายให้เราได้ด้วยเผื่อว่าเราสนใจสามารถขายตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลรถต่างๆให้เราได้ดูนะครับทั้งเลขตัวถังป้ายสีทะเบียนอะไรต่างๆสามารถดูได้นะครับไม่ใช่แค่รถเฉพาะที่เราทำสินเชื่อกับทาง TTB นะรถอื่นก็ได้เนี่ยโมเดล Y ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเพิ่มยี่ห้ออื่นเข้าไปนี่เรามาเมนูเพิ่มรถยนต์แล้วก็เลือกรุ่นนะครับกรอกข้อมูลเสร็จก็เพิ่มข้อมูลรถยนต์ทำเสร็จแล้วกลับไปหน้าหลักก็จะขึ้นมานะตัวนี้เราสามารถที่จะโยงไปเรื่องของการซื้อประกันต่อได้นะครับเห็นไหมเราสามารถเช็คประกันพรบ.เด็กเช็คประกันรถยนต์ดูสิก็สนใจซื้อประกันสามารถเลือกราคาได้ช่วงราคาเท่าไหร่ประกันแบบไหนเหนือชั้น1ชั้น2ชั้น3ซ่อมที่ไหนนะครับมีค่าเสียหายไหมระบุตัวผู้ขับขี่หรือเปล่านะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยก็กล้องติดรถมีไหมแล้วก็เลือกได้ว่าเราจะค้นหาจากประกันเจ้าไหนบ้างนะครับบันทึกแล้วเราก็ทำการค้นหาครับก็จะได้ข้อมูลของการต่อประกันของรถยนต์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำธุรกรรมเรื่องของการต่อประกันให้กับรถยนต์ของเรานะครับ
นอกจากนี้ในแอปพลิเคชัน TTB Touch เองเนี่ยยังเนี่ยชำระค่าปรับจราจรเผื่อว่าเราขับมาแล้วมีติ๊กเก็ตจากตำรวจมาหาเราสามารถสแกนแล้วก็ชำระได้ผ่านแอปนี้เลยดูราคาน้ำมันนะครับล่าสุดว่ามีการแจ้งเตือนยังไงแน่นอนครับเราขับ EV เราอาจจะไม่ได้กังวลเรื่องค่าน้ำมันแต่ถ้าใครยังขับรถไฮบริดอยู่หรือว่ารถยนต์น้ำมันอยู่ก็สามารถตรวจสอบตรงนี้ได้เติม Easy Pass ได้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนี่ที่มีอยู่ในนี้เราก็ทำการเพิ่มรหัสของ Easy Pass ไปและเราทำการเติมเงินได้เลยนะครับกดเติมเงินตัวนี้มันก็จะลิงก์กับตัวบัญชีของเราเองเราสามารถเติมได้ว่าจะเติม500 พันนึงอะไรก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับวิธีง่ายๆเนี่ยพอเติมเงินไปปุ๊บเขาก็จะหักแล้วก็จะอัปเดตให้ทันทีค่อนข้างรวดเร็วเลยมันจะดีกรณีที่เงินใกล้จะหมดแล้วและเราจะต้องเข้าด่านนะครับกดเติมไปปุ๊บสามารถใช้งานได้เลยในส่วนนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับถ้าใครทำสินเชื่อกับทาง TTB นะครับเราสามารถขอสำเนาของตัวรถได้เลยนะไปขอคัดเล่มนั่นแหละเผื่อว่าเราจะนำสำเนาของรถยนต์ตัวนี้ไปทำอะไรก็สามารถขอผ่านทางนี้ได้เลยถือว่าเพิ่มความสะดวกนะครับลดความยุ่งยากต่างๆอย่างที่ผมแจ้งไปเติม Easy Pass จ่ายค่าปรับค้นหาประกันต่อประกันนะครับขอสำเนาทะเบียนอะไรต่างๆคือปัญหาต่างๆเหล่านี้แน่นอนแหละว่าบางทีเราอาจจะต้องไปติดต่อที่อื่นเนาะแต่ว่าในแอปพลิเคชัน TTB Touch เขาเลยรวมมาไว้ให้ที่นี่นะครับผมจึงนำมาบอกเล่ากันให้ได้ฟังว่าเอ้ยมันมีช่องทางอย่างนี้อยู่ที่เราจะสามารถใช้งานได้นะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้ที่เราได้นำมาแชร์กันทั้งเรื่องประสบการณ์การขับขี่เทสลามาเกือบ 50,000 กิโลเรามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างและเห็นไหมครับว่าทุกเรื่องยุ่งๆเกี่ยวกับรถเนี่ยสามารถจัดการได้ในทัชเดียวนะครับด้วยแอปพลิเคชัน TTB Touch ยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับผมถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมหรืออยากจะแชร์ไอเดียกันหรืออยากจะรับชมเรื่องอะไรในคลิปต่อๆไปสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่างๆนะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ